พ่อเจนนี่เปิดใจวอนลูกสาวถอนแจ้งความลั่นป้าแค่หวังดีน้อยใจไม่เคยเอ่ยถึงพ่อจากกรณีนักร้องดังเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นถูกโพสแฉรุนแรงขนาดว่าเป็นลูกเนรคุณคุณพ่อทิ้งพ่อไม่มาเยี่ยมแม้พ่อป่วยขณะที่นักร้องสาวร่ำไห้เผยพ่อเลิกกับแม่และแยกกันไปตั้งแต่เจนนี่อายุ2เดือนยืนยันไม่เคยเนรคุณพ่อไม่เคยด่าพ่อทั้งยังให้เงินพ่อทุกเดือนรวมทั้งให้เงินพ่อไปรักษาอาการป่วยด้วยนั้นล่าสุดอภินันท์สุวรรณเกตพ่อของสาวเจนนี่ทำคลิปชี้แจงเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่าที่พี่สาวโพสต์ไปอยากให้สังคมเข้าใจแกวุ่นวายเพราะเป็นพี่สาวเป็นเหมือนแม่อีกคนแกก็รักน้องเหมือนกับที่พ่อรักเจนนี่ก็ต้องขอโทษด้วยที่ออกมาโพสต์อยากให้ทุกอย่างหยุดทุกเรื่องที่แจ้งความไว้ก็ขอให้ถอนแจ้งความพี่สาวพ่อรักพ่อก็เหมือนที่พ่อรักเจนน้องเจนเป็นคนเก่งเรื่องแต่งเพลงผมช่วยอยู่เบื้องหลังก็จริงแต่น้องเจนก็แต่งเองผมก็ช่วยเรียบเรียงให้บ้างแต่งให้บ้างแบบนั้นเพราะผมเป็นนักแต่งเพลงรับจ้างที่พี่สาวโพสออกไปก็เพราะเป็นห่วงผมไม่สบายแต่อยากให้สังคมรับรู้ความจริงเวลาผมแต่งเพลงให้น้องเจนก็โอนเงินมาให้แต่ด้วยความที่พี่สาวน้อยใจบางทีลูกออกทีวีไม่เคยออกชื่อพ่อแต่พ่อเป็นคนบอกเองว่าไม่ต้องบอกชื่อพ่อก็ได้ขอให้ทุกอย่างหยุดและจบเพียงเท่านี้ต่อจากนี้ก็ขอให้ลูกทำหน้าที่ไปลูกเป็นคนเก่งอยู่แล้วทำหน้าที่ของลูกไปป้าแกก็ใช้ชีวิตของแกไปป้ากับพ่อก็เป็นพี่น้องกันแกก็แค่น้อยใจทุกอย่างทุกเรื่องขอให้จบวันนี้ยิ่งเร็วยิ่งดีส่วนที่บอกว่าเบี้ยวเงินไม่มีเรื่องนี้ด้วยซ้ำแต่เป็นแค่ความน้อยใจของป้าที่รักพ่อมากขอให้ทุกคนติดตามน้องเจนเหมือนเดิมต่อไปนี้ก็จะคอยดูความสำเร็จของลูกส่วนเรื่องคดีความที่แจ้งกันไว้ก็ขอให้จบเท่านี้ส่วนป้าได้คุยกันเข้าใจแล้วทุกอย่างก็ขอให้จบเพียงเท่านี้ส่วนเรื่องแต่งเพลงเรื่องเบื้องหลังธรรมดาผมเป็นนักดนตรีก็ต้องช่วยลูกผมไม่ได้เปิดตัวว่าอยู่เบื้องหลังอะไรขอให้จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ